ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีที่คนโสดหรือผู้กุมอำนาจมาร่วมใช้อำนาจแห่งความโสดนี้ไปด้วยกันกับ Take Me Out Thailand ขอเชิญพบกับ2มหาอำนาจแห่งความโสดนาเน็กเกษมสวัสดิ์ปานกวงศ์ณอยุธยาและกาละแมพัทรศรีเบญจมาศสวัสดีครับสวัสดีค่ะรายการที่คุณรอคอยมาแล้วครับ Take Me Out Thailand 30สาวใหญ่หัวใจฟุ้งฟริ้งรอสร้างความมุ้งมิ้งให้กับคุณผู้ชมแล้วครับดิฉันบอกเลยนะคะด้วยความภาคภูมิใจเลยเวทีนี้เปิดกว้างจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่อายุเท่าไหร่ตราบใดที่หัวใจคุณยังมีรักเวทีนี้เปิดรับคุณเสมอค่ะและพวกเธอก็พร้อมอยู่แล้วครับ30สาวสวยของเราเชิญความภาคภูมิใจเสนอครับท่านประธานครับสาวใหญ่หัวใจยังมีราคาเรียกว่าแก่แล้วยังมีกิเลสคุณคะความรักมันจำกัดอายุเหรอคะเวทีนี้ยังไงคะ Take Me Out คือพูดเลยว่ากติกาอย่างเดียวคุณต้องเป็นโสดแต่เราบอกแล้วไงวันนี้30บวกคุณจะบวกเท่าไหร่เราไม่ได้จำกัดนี่คะถูกไหมฮะคือพูดง่ายๆว่ารุ่นไหนก็ได้ขอให้เดินขึ้นบันไดไหวก็มาได้เมื่อกี้มีการลงบันไดโชคดีได้สาวโสดด้านข้างประคับประคองดิฉันภูมิใจนำเสนอมากค่ะขอต้อนรับน้องน้องบอกเลยว่าน้องโหน่งเนี่ยทำลายทุกสถิติเลยมาในวัย58กรัตโอ้โหคาบูตั้งแต่ทำรายการนี่มา16ซีซั่นนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะต้องเรียกใครว่าพี่แต่ว่าเรามาทำความรู้จักโหน่งกันสมัยเธอยังสาวๆแล้วรีวิวหน่อยดูภาพนิทรรศการอดีตของโหน่งที่ผ่านมาพี่โหน่งพี่โหน่งแน่กับหมอนขีดอะคิดดูโอ้โหแจ่มๆนะครับคุณว่าไม่ได้นะฮะเพราะซ่ากับพิมดีดน่ารักฮะสล้อสอซึงและทั้งหมดนะฮะภาพก็ต้องขอบคุณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมันไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะผมถามเลยวันนี้คุณพร้อมไหมพร้อมอย่างแรงค่ะโอ้โหฟังจากฉันว่าพร้อมตั้งแต่3เดือนที่แล้วแล้วแหละที่เราเปิดรับสมัครอ่ะเรายืนไหวนะไหวค่ะไหวนะฮะไหวค่ะแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยของโหน่งนะฮะเพราะว่าเรามีทีมงานจากหน่วยกู้ชีพนเรนทรยินดีต้อนรับสู่เทคเมียวไทยแลนด์นะฮะและไม่แน่คุณจับพัดจับผูโหน่งอาจจะได้เดทนะฮะใครบางคนได้คู่จากรายการนี้ไม่จบแค่บนเวทีไปกันต่อที่เทคเมียวเรียลิตี้ชมเลยค่ะเมื่อวานอะบอกเลยว่าเราก็มั่นใจนะว่าเขาแสดงน้องคิดยังไงอะน้องให้ความหวังผมหรือเปล่าการกระทำวันนี้ที่เห็นน่ะมันก็สื่อแล้วว่าพรุ่งนี้น้องจะเลือกใครจริงๆการที่เขาร้องไห้เขาคงแบบดูละครมาหรือว่าอินหรือว่ากำลังคิดว่าตัวเองรับบทบาทอยู่หรือเปล่าถึงร้องไห้ขนาดนั้น
คนที่ร้องไห้ต้องเป็นกูป่ะวะที่กูโดนอ่ะไม่ใช่มึงเลยมันไม่มีเหตุผลอื่นเลยที่พี่จะไม่กล้าออกมาพี่อยากให้เราใช้ใจเราความรู้สึกเราเลือกคนคนนั้นวิกกี้ขอเลือกแต่มันก็แอบแบบน้อยใจนิดนึงว่าทำไมไม่มั่นคงสักนิดนึงอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะรายการนะอะไรเงี้ยมันมีคนแบบนี้จริงๆนุยาก้าและทั้งหมดดูกันเต็มๆเลยครับในแอปพลิเคชัน AS Play เท่านั้นเอาละหนุ่มโสดคนต่อไปค่ะน้องคุณโอเคนะคุณโอเคนะผู้ชายจะออกมาแล้วนะโอเคเอาแล้วเว้ยฉันว่าปล่อยงิ้มคุณต้องการจะดมตอนนี้เลยไหมคุณไหวหรือเปล่าอยู่ข้างพี่โหน่งเนี่ยดูแลแม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะรอดูใครดูแลใครเดี๋ยวรอดูหนุ่มโสดคนนี้ไม่ต้องสปอยอะไรให้เสียเวลาออกมาเลยละกันหนุ่มโสดคนต่อไปโสดออกจากบ้านอาจจะรีบฮะทำไมคะเลยลืมเอาอารมณ์มาอารมณ์ไม่มีไม่เท่าไหร่ถามจริงพี่มาหาเมียหรือหาเรื่องอะลักษณะเนี่ยคนดูเนี่ยหวาดระแวงเลยนะเหมือนแบบเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบพี่เปิดตาไม่เสียวนะเฮ้ยกูติดนี้มันก็หวาโอเคสบายสบายนะฮะสบายสบายไหนลองยิ้มสิฮะว่าขึ้มอย่างเดิมดีกว่ายิ้มแล้วแม่งน่ากลัวกว่าเดิมอีกอ่ะมันเป็นความรู้สึกยังไงฮะคุณอยู่ท่ามกลาง30สาวโสดเต็มไปหมดเลยถามกูสิว่ากูรู้สึกยังไงตอนนี้อุ๊ยพี่อย่ายิ้มยิ้มใส่กูด้วยกูกลัวนะดิใจเย็นๆเขาอาจจะทำตัวไม่ถูกเป็นผู้ชายสไตล์กูกลัวมีหวาดระแวงหวาดระแวงยอมรับว่าเราระแวงตาสาวๆอาจจะค่อนข้างกลัวในความขึ้มของคุณนะเพราะวันนั้นผมอยากให้คุณสบายสบายโอเคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หญิงเต็มไปหมดเลยอ่ะคุณรู้สึกยังไงตอนนี้ก็น่ารักดีครับมาดมาดอย่างขึ้มเลยนะมาดอย่างขึ้มเลยคุณรู้สึกไงครับโอเคเริ่มรู้สึกเป็นมิตรแล้วเริ่มรู้สึกปลอดภัยโอ้เสียงขัดแย้งกันหน้าตามากเอาอย่างนี้คุณพร้อมจะแนะนำตัวหรือยังพร้อมครับพร้อมนะครับครับผมแนะนำตัวให้สาวๆรู้จักคุณเลยครับสวัสดีครับฟรีสุรศักดิ์สกุลยามันพูดรอเรือไม่ชัดพอลิ้นไม่ดีสาวไหนลิ้นดีมาแลกลิ้นกับผมไหม
สโลแกนมันดูซาดิสด้วยเหมือนว่าเป็นคนอยากตัดลิ้นมาอะไรเงี้ยโอ้ยแอกลิ้นกันไหมเราเดินทางมาถึงจุดที่ยังไม่รู้จักกันชวนแลกลิ้นกันแล้วเอาล่ะสาวๆอย่าเพิ่งตกใจผู้ชายคนนี้อาจจะแหมอาจจะดูขรึมมาเยอะอาจจะดูขรึมอาจจะดูน่ากลัวนะแต่ผมเชื่อว่าเขาดูฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งกว่านั้นนะชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟมาดิดับไป17คนเหลือ13คนโอ้ยไหวไหมหนุ่มโสดโอเคครับเลขสวยครับโอเครับได้นะรับได้นะได้ครับเหมือนปิดไฟหนีตายไงเอาล่ะเราไปดูดีกว่าฮะแกจะไปแล้วเหรอแกไม่ฉันไปได้ปะเอานะนี่ลองต่อแขนก็ดูต่อแขนก็ดูเออเอาล่ะโอ้โหดับไฟกันเยอะเหลือเกินแต่ผมต้องใช้โอกาสต้อนรับสาวโสดคนใหม่นั่นก็คือน้องโหน่งน้องนี่คือน้องคุณยายอีกทีนะน้องต้อนรับสู่เทคเมียวไทยแลนด์ครับค่ะคุณไหวนะมีสแตนยืนโอเคค่ะอ๋อมีสแตนยืนนะแหมเนื้อตัวเราก็ได้อยู่นะโอเคฟังสโลแกนไหมฮะฟังสโลแกนไหมฟังสโลแกนสาวใหญ่วัย58ปีก่อนอ่ะฟังสโลแกนเห็นหนุ่มๆแล้วกระชุ่มกระชวยเห็นหนุ่มๆแล้วกระชุ่มกระชวยชักอยากโดนกระสวยของน้องแล้วเซ่นี่คือลูกสาวคุณพ่อลูกๆคะนี่คือแม่คุณเอาเป็นว่าใจฉันมากท่านประธานฮะผมใจฉันมากจ้ะหมดคำถามกับสุดเพียงแต่เกิดอะไรขึ้นทำไมปิดไฟกันเต็มไปหมดเลยอ่ะเริ่มจากเจี๊ยบก่อนละกันเจี๊ยบค่ะผู้ชายคนนี้ไม่โอเคยังไงคุณดับไฟเลยอ่ะตอนแรกเตรียมมุกหื่นๆไว้เล่นนะคะค่ะเห็นหน้าเขาแล้วแบบว่าหื่นไม่ออกเลยอ่ะหมดอารมณ์นิดนึงคือยังไงเขาทำไมเรารู้สึกยังไงหวาดกลัวหรือเขาดูขรึมไปหรือเขายังไงคือมันหื่นไม่ออกอ่ะมันมาไม่ได้อารมณ์ไม่มีเลยมันมาไม่ได้เลยเต็มมันหื่นไปเลยแบบคือแบบมาไม่ได้อยากแจ้งตำรวจอยากโทรแจ้งตำรวจเลยอ่ะตะวันน่าจะอธิบายได้ดีทำไมคุณถึงปิดไฟผู้ชายคนนี้ฮะพี่เขาลุกเหมือนประมาณแบบเหมือนบอดี้การ์ดอ่ะเหมือนดูเหมือนบอดี้การ์ดใช่เวลาเราเดินกับเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเหมือนมีคนมาคุมตลอดเวลาอ๋อดูแล้วอึดอัดก็อย่างนั้นป่วยงิ้มค่ะทำไมคุณดับไฟอ่ะน้าดูหุ่นหนูสิแล้วน้าดูพี่เขาสิอืมแล้วถ้าหนูไปเดินกับเขาหนูแบนแน่เลยอ่ะตัวใหญ่ไปคุณคะเขาสะเก็ดดิฉันค่ะวัดกันที่ตอนเดินหรือวัดที่ตอนนอนครับไอ้เสือใจเย็นก่อนสถานการณ์มึงไม่ค่อยดีนะก็เปรี้ยวดับไฟอ่ะไม่มีอะไรมากค่ะแค่ลักษณะรูปร่างเขาเหมือนแฟนเก่าป้อแค่นั้นเองอ๋อเอาแล้วไงอ่ะเหมือนแฟนเก่าแล้วเป็นไงลักษณะเหมือนแฟนแล้วมันเป็นยังไงเจ้าชู้เที่ยวไม่มีข้อดีเลยอะค่ะหรอแต่เขาคนละคนนะเราจะไม่เปิดโอกาสให้คนแต่ทรงเหมือนกันคุณก็ไม่สบายใจละใช่ค่ะโอ้อดีตมันหลอกหลอนเก๋น่าจะพออธิบายได้ว่าเป็นอะไรทำไมเราถึงหวาดกลัวผู้ชายคนนี้นั่นเอกเมื่อกี้เขาบอกว่าลิ้นไม่ค่อยดีใช่ป่ะลิ้นไม่ดีเลยยังจะมาชวนคนอื่นแลกลิ้นอีกพาสวัสดีครับฟรีสุรศักดิ์สกุลยามันพูดรอเรือไม่ชัดพอลิ้นไม่ดีสาวไหนลิ้นดีมาแลกลิ้นกับผมไหมคือพูดง่ายว่าไม่มีของดีๆมาแลกเลยลิ้นไม่ดี
แล้วมาชวนคนอื่นแลกลิ้นใครเขาจะไปอยากแลกด้วยเนาะมันเสียลิ้นเรานะเดี๋ยวผมไปซอยหน้าเดี๋ยวผมไปลองซอยหน้าหน้าปากซอยใครปลูกต้นกล้วยไว้เนี่ยกล้วยตานีปลายหวีเขียวค่ะเชิญค่ะทำไมคุณดับไฟค่ะส่วนสูงเขาได้สีผิวนี่ไม่ติดแต่ว่าติดที่เขามีพุงแล้วชอบคนออกกำลังกายอะค่ะแล้วที่สำคัญคือเราลิ้นไม่ค่อยดีแต่ว่าเราเอวดีค่ะลักษณะเหมือนอาพญาชัยหนึ่งทำไมคือดับไฟอ่ะไม่ใช่หนูกลัวหนูไปเที่ยวเขาแล้วโดนตรวจค้นคือผ่านด่านตำรวจค้นแน่นอนใช่ใช่ใช่หนูกลัวนิดนึงหน้าตาก็ดูอมหิตถมึงถึงไปหน่อยนะปอเช่ทำไมคุณดับไฟเขาน่ากลัวค่ะความดีออกน่ากลัวน่ากลัวผู้ชายคนนี้ดูน่ากลัวอ่ะใจเย็นไอ้หนุ่มทนหน่อยยังมีอีกหลายแผลตอนนี้มืดเดี๋ยวพี่ไล่ให้จนจบเลยนัดเช่นกันค่ะก็คือพุงกับทรงผมแล้วก็ดูด้วยบุคลิกเนี่ยเขาจะดูแบดๆหน่อยแล้วก็จะแอบซ่อนความร้ายกาจไว้อยู่ข้างในโอ้โหนี่เปิดมาสะสมหมีภูนี่ฮาเลยนะแกมุ้งมิ้งอ่ะทำไมคุณดับไฟพี่เขาดูน่ากลัวค่ะดูหน้าแบบโหดๆอ่ะดูเหมือนอารมณ์แบบเจ้าหนี้อ่ะดูเหมือนเวลาโกรธแล้วน่าจะน่ากลัวอ้าวแต่เขาหน้าเขาอาจจะเหมือนโจรแต่เขาอาจจะอ่อนโยนต่อจุดซ่อนเลนส์นะเขาต้องการตอบถามครับพี่กลัวเป็นเจ้าหนี้เพราะเคยเป็นลูกหนี้ใช่ไหมครับอ๋อบรรดาคนดับไฟเนี่ยคือเป็นลูกหนี้เงินกู้นอกระบบนั่นแหละฮะเลยกลัวเลยกลัวแอนนี่แต่คุณเปิดไฟแฮะเออค่ะไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกหวั่นกลัวผู้ชายคนนี้จริงๆหน้าตาคือไม่ได้เลยนะตลกแต่ว่าพูดอย่างนี้ด่าเขาไว้หน้าตาไม่ได้เลยแต่มีข้อดีอยู่อย่างคือดูสุขุมไงยังมีให้ลุ้นต่อแต่ว่าบุคลิกเนี่ยดูสุขุมเราโอเคละโอเคแล้วก็เลยอยากจะเปิดไฟบอกอะไรสักอย่างเชิญฮะอยู่ใกล้ไฟที่ว่าอุ่นแต่ถ้าได้ซบพุงคุณน่าจะอุ่นยิ่งกว่านะคะหนูก้อยคุณดับไฟอ่ะชอบผู้ชายดูใจดีอะค่ะแล้วก็แบบยิ้มเก่งพี่เขาแบบนี่ดูใจร้ายและยิ้มไม่เก่งด้วยใช่ค่ะลักษณะยิ้มเหมือนจะให้ตรวจฟันลองมาคุยกับคนที่เปิดไฟดูบ้างดีกว่าแจนเขาน่าสนใจยังไงคุณถึงยังไม่ดับไฟเขาครับคือเขาดูดุดันและเหี้ยมโหดดีค่ะน้องชอบน้องชอบชอบใส่น้องชอบความดุดันและเหี้ยมโหดเพราะว่าตอนนี้ลูกหนี้เยอะค่ะอ๋อเหรอขอยืมตัวพี่เขาอ๋ออยากได้เป็นบอดี้การ์ดใช่อ๋อนิดล่ะคุณคุณดูน่าจะกลัวเขานะแต่คุณเปิดไฟเขาหุ่นมีมีพุงอ่ะดูน่าจะกอดอุ่นนะคะเอาล่ะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะสาวโสด30คนดับไฟหนีตายพลึดไปเลย17คนเหลือ13คนหนุ่มโสดฟังแต่ละคอมเมนต์ทำให้คุณรู้สึกยังไงฮะเฉยๆครับเฉยๆเลยไม่สะทกสะท้านสะดุ้งสะเทือนโอเคเพราะฉะนั้นทำความรู้จักผู้ชายคนนี้และดับไฟได้ทุกเมื่อครับชมเลยค่ะสวัสดีครับสาวๆผมสุรศักดิ์สกุลยามันอายุ39ปีชื่อเล่นว่าฟรีตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศครับลูกภายนอกของผมครับเขาจะดูว่าหน้าตาโหดๆนิ่งๆไม่พูดไม่เล่นประมาณนั้นครับเพราะทำงานโหมดหนึ่งถ้าผ่อนคลายได้อีกโหมดหนึ่งแต่ส่วนมากเพื่อนที่ทำงานจะเห็นในโหมดของการเคร่งเครียดมากกว่าสวัสดีค่ะชื่อหญิงค่ะเป็นเพื่อนฟรีค่ะคือถ้าเอาที่ทำงานเนาะที่ทำงานบอกเลยว่าโจทย์แกเยอะมากคือเวลาที่แกทำงานแกค่อนข้างคนตรงเพราะงานเขาเป็นงานตรวจสอบอะไรเงี้ยค่ะพอตรงมากปุ๊บมันก็จะไม่ค่อยเข้าหูใครเขาหรอกส่วนมากเวลาถ้าอยู่ที่ทำงานเนี้ยอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เป็นคนตรงคนโผงก็จะปากไม่ค่อยดีปากหมาครับอันนี้สะทกปากหมาอย่างเงี้ยคือความตรงของแกมากกว่าแต่แกไม่ใช่คนหยาบคายแบบนั้นนะคะแกเป็นคนจริงจังกับการทำงานมากๆอะค่ะก็เลยทำให้แกเป็นคนที่มีลุคแบบนี้เคยที่แบบว่าจนถึงขั้นผู้ใหญ่ต้องมาห้ามยุติระหว่างแกกับพี่อีกคนนึงก็คือเป็นคนที่เหมือนพูดตรงๆไม่รักษาน้ำใจคนมากกว่า
พราะจริงๆต้องบอกว่าบางทีมันคือการประดิษฐ์คำก็อาจจะสื่อสารไม่ตรงจุดก็มีครับอย่างเช่นเหตุการณ์มาเหตุการณ์อย่างพี่ที่ทำงานแล้วกันก็ส่วนมากไม่ค่อยเข้าบ้านจะไปเที่ยวทุกคืนก็จะบอกเขาแล้วว่าไปเที่ยวเนอะก็เข้าใจว่าไปเที่ยวแต่ที่บ้านมีลูกแล้วกลับไปดูลูกที่บ้านมากไม่ได้เที่ยวทุกคืนถ้าเป็นคนสนิทกันจริงๆเขาก็อาจจะมองว่าเป็นคำเตือนแต่ถ้าเป็นคนไม่สนิทกันเลยก็คงโกรธนะครับเวลาอยู่กับแฟนบุคลิกก็จะเป็นคนขี้อ้อนครับขี้เอาใจแฟนให้นวดก็นวดแฟนเหนื่อยก็เอาน้ำร้อนมาแช่น้ำล้างเท้าให้เขาขี้อ้อนขี้เล่นเราจะเป็นผู้ชายที่เป็นเหมือนเป็นตัวเล็กๆเหมือนลูกแมวแมวถ้าพูดง่ายคือแบบหน้าโหดแต่หมดคิตตี้ตอนอยู่กับแฟนมันนะแกเป็นลูกแมวจริงเวลาที่แกอยู่กับแฟนนะแต่อย่ามาเห็นแกตอนอยู่ที่ทำงานนะมันไม่ใช่ไม่มีแบบนั้นเลยอ่ะถ้าคุยธรรมดาก็สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเปิดแฟนตัวเองเขาคิดถึงแม่ฝากถึงสาวๆนะครับถึงผมจะหน้าโหดแต่ผมก็มีโหมดลูกแมวนะครับแมวอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับโอ้ยบอกเลยว่าสุ่มเสียงมากตอนนี้ดับไป25คนเหลือ5คนทำไมแกไม่พูดเรื่องโหมดคิตตี้ของแกก่อนที่จะเข้าเรื่องงานเดี๋ยววะไอความโหดไอความใช้คำว่าอะไรขวานผ่าซากของคุณละกันเป็นที่ลือลั่นในที่ทำงานใช่ครับด้วยตำแหน่งคุณมันต้องเป็นอย่างนั้นเหรอครับด้วยคือเราดูแลความมั่นคงปลอดภัยคนก็จะมองว่าฉันทำหนึ่งสองสามพอแล้วแต่เราจะมองว่าถ้ามี4 5 6คุณทำเพิ่มเนี่ยมันจะดียิ่งขึ้นประมาณอย่างนั้นครับก็เหมือนเราไปบอกว่าเขายังทำขาดแต่พอเรามองว่าเขาทำขาดก็เหมือนว่าเราไปบอกข้อเสียของเขาแต่คุณก็ไม่สนคุณก็รักษาหน้าที่คุณรักษาองค์กรครับแต่ว่าในโหมดเวลาอยู่กับคนที่คุณรักก็จะงี่เง่าปัญญาอ่อนเลยใช่คำนี้ขี้อ้อนครับขี้อ้อนไม่น่าจะเล็กเลยครับคนนั้นเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราได้ยินคือแบบไปถึงก็ทาน้ำบีบนวดเอาน้ำอุ่นมาแช่เท้าให้แฟนครับใช่ครับโอ้ยคุณเอาทำน้ำอุ่นมาแช่เท้าให้แฟนพอแช่เสร็จแล้วได้ยินอยากดื่มอะไรร้อนๆไหมอยากดื่มอะไรอุ่นๆไหมแน่นอนคนอย่างมึงไงแต่ว่าตายแล้วตอนนี้นี่ฉันอยากฟังเขาเวลาอยู่กับแฟนอีกอะฉันชอบตอนเขาเป็นโหมดคิตตี้อะสมมติว่าฉันเหรอให้ยืมให้ยืมแป๊บหนึ่งทำไมคราวนี้แกไม่เล่นอ่ะแกไม่เล่นอ่ะบางก็ผู้หญิงผู้ชายมันไม่เหมือนโอเคอ่ะสมมติว่าแฟนกลับมาจากทำงานเปิดประตูมาแอดเอามาโอ้ยเหนื่อยมากเลยวันนี้ทำงานพิธีกรนะพูดจาไม่ดีเลยตัวเองก็เหนื่อยมากโอ้โหเขาเนื้อขาให้ฉันชาร์จเลยชาร์จแค่แค่อย่างฉับพลันเลยอย่างนี้ก็เขาหิวข้าวเนี่ยเขาจะกินหัวหมาในตัวนะโอ้ไม่อยากนะอย่าดื้อนะอย่าดื้อนะอย่าดื้อน่ารักด้วยใช่นะไม่เป็นน่ารักด้วยแต่ตอนนี้สถานการณ์ต้องบอกเลยว่าน้องพี่น้องดับไฟเหรอพี่หนองเลยกี้พี่หนองยังต้องการกระซวกไส้อะไรอยู่เลยไงทำไมอ่ะผมก็สวยเลยอ่ะคือจริงๆก็เป็นคนชอบคนขี้อ้อนนะฮะแต่อ้อนไปไหมอ่ะอ้อนไปอ้อนไปอ้อนไปอ้อนมาเดี๋ยวกางเกงหลุดกลัวจะเสียกลัวจะเสียหลายหนโอเคก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้ความขี้อ้อนก็ดีแต่ดูอ้อนไปอ้อนไปคือมันดูสุดตรงไปหน่อยไอ้บทจะขึมก็ขึมเลยบทจะอ้อนก็อ้อนเลยแล้วตัวเองก็เป็นคนที่ว่าดุด้วยไม่ชอบเจอคนที่ดุกว่าเป็นคนที่ดุต้องเอาเราให้อยู่คือน้องเนี่ยคือนี่ใส่เสื้อลายเสือนี่เธอก็เป็นคนดุนะฮะไปสนีไม่กล้ามาส่งเธอตะเพิดหมดเลยคนมาส่งมาเก็บค่าน้ำเธอก็ไปไม่ใช่ครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอ้ยตายแล้วไม่รู้จะคุยกับใครเลยเนี่ยมืดตึ๊บเลยอ่ะปันปันเพิ่งปิดไฟไปทำไมอ่ะเขาบอกเขาเป็นคนปากหมาใช่ป่ะคะหนูเซนซิทีฟอ๋อแล้วมันเป็นอะไรต้องยืนตัวบิดตัวเบี้ยวเนี่ยนะหนูหนาวหนาวใช่เราจะต้องสนทนากับคนที่มีอาการอย่างเงี้ยหนูว่าเขาทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะเนี่ยพิธีกรทำตัวไม่ถูกเหมือนกันสรุปก็คือไม่ลงตัวผู้ชายคนนี้ไม่ชอบไม่ชอบอ่ะโบก็เป็นอีกคนที่เพิ่งดับไฟไปทำไมอ่ะก็จริงๆแล้วโบก็เป็นคนตรงๆอยู่ตรงๆเจอตรงๆแล้วมันก็ลบๆมันก็รู้สึกว่าอยากจะเจอแบบคนที่แบบอ้าวลบกับลบเป็นบวกนะคุณลบกับลบเป็นบวกแต่ตอนอยู่กับแฟนเขาก็เป็นงงแงงนะงงยิงนะ
มันอาจจะแบบเหมือนกันจนเกินไปเราอยากจะได้แบบคนละขั้วมาเจอกับเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคเอ้ยพัดเจอสมน้ำสมเนื้อแล้วจริงๆนะผู้ชายทุกคนนะมีคนเนี้ยที่จับมือพัดแล้วมองตาเขากล้ามองตาเรานะใช่แล้วดูแบบตอนแรกเขาก็ดูน่ากลัวแต่เขาเป็นคนยิ้มมีเสน่ห์นะเขามีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆเราจริงๆพี่พัดก็เป็นคนแบบขึมขึมยิ้มให้หนูเลยขึมขึมแล้วก็แพ้ผู้ชายขี้อ้อนที่สำคัญผมทรงเดียวกันคนชอบก็ชอบมากแต่ว่าเรายังต้องทำความรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นและตอนนี้เหลือสาวโสดแค่5คนสุ่มเสี่ยงนะคุณแหมบอกเลยว่าคุณมีสิทธิ์ดับอนาถในรายการนี้โอ้ยไม่สิเพราะฉะนั้นสาวๆทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นและอย่าเพิ่งดับไฟอยู่กับผมไม่ให้สัญญาณชมเลยค่ะมีหนึ่งเรื่องที่ทุกคนไม่เคยรู้ผมชอบมีเพื่อนผู้หญิงมากกว่าเพื่อนผู้ชายโดยเฉพาะเพื่อนของแฟนเวลาเราคบเพื่อนผู้หญิงปุ๊บอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเพื่อนผู้ชายเขาจะพูดถึงมึงกูตีรันฟังแทนเราถือว่ามันดูแบบไม่โอเคมันดูรุนแรงแต่ถ้าเพื่อนผู้หญิงเขาก็จะมุ้งมิ้งนู่นนี่นั่นแล้วบางทีพอเป็นผู้หญิงปุ๊บเราก็จะเห็นผู้หญิงแต่งตัวสวยๆน่ารักหรือถ้าแฟนอนุญาตบอกว่าก็ลองจีบดูสิก็คือจีบแต่พอจีบเล่นก็คือจบนะวันนั้นไม่จริงจังแต่ถ้าแฟนบอกว่าถ้าอยากจริงจังก็จริงจังก็แล้วแต่เธอก็จริงดีจริงจังซึ่งเราไม่จะไม่โกหกกันพอไม่โกหกกันปุ๊บการกระทบกระทั่งก็จะไม่เกิดขึ้นก็ถ้าเป็นแฟนเราไปจีบคนอื่นก็ได้แต่โดยธรรมชาติเรียกเห็นแก่ตัวแล้วกันจีบไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายนี่ถึงมากเพราะเรากลัวว่าผู้ชายคนนั้นอาจจะสานต่อนู่นนี่นั่นแต่กับการถ้าแฟนบอกว่าฉันไม่มีอะไรกับผู้หญิงไปคุยผู้หญิงไปหวานเสน่ห์ให้ผู้หญิงเรามองว่ามันไม่เสียหายมันมองว่าเป็นศิลปะนั่นก็เป็นความชอบอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วส่วนลึกแล้วผมชอบผู้หญิงที่เป็นเลสเบี้ยนหรือยังน่าจะประมาณ10ปีแล้วครับเคยมีอดีตแฟนแล้วกันที่เขาบอกว่าเขาก็เคยเหมือนมีอะไรกับผู้หญิงเราก็เริ่มศึกษาว่าเลสเบี้ยนเป็นแบบไหนมีกี่ประเภทอะไรบ้างซึ่งเขาบอกเป็นเลสแท้ๆเขาไม่ใช่แล้วผมก็ให้เกียรติเขาว่าเลสเบี้ยนว่าเขาเป็นสังคมที่หญิงรักหญิงเขาจะไม่สนใจผู้ชายแต่ก็มีอีกประเภทนึงที่เป็นหญิงรักหญิงแล้วก็หญิงรักชายพูดง่ายๆเขาเรียกว่าเลสไบงงไหมจะกอดกันหอมกันหรือมีซัมติงกันไม่ซีเรียสเพราะสุดท้ายมันไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรแล้วมองว่านี่คือการเซฟเซ็กหนึ่งแฟนไม่ท้องสองเราไม่ถึงทุกอย่างมันคือลงตัวคิดว่ารสนิยมเราแปลกไหมอย่างที่บอกครับว่ามันไม่มีความแปลกไม่มีความถูกผิดผมไม่ได้มองเป็นเรื่องเพศผมมองเป็นเรื่องของศิลปะกลัวไหมที่ไม่ได้กลัวครับเพราะยังไงสังคมของผู้ใหญ่เป็นสังคมผัวเดียวเมียเดียวสังคมของผู้หญิงผู้ชายทำไมอยากให้ผู้หญิงที่ยืนอยู่บนผัวเดียวนี้รับรู้อย่างที่บอกครับว่านี่คือไลฟ์สไตล์ของเราถ้าแฟนไม่เป็นเลสเบี้ยนก็โอเคครับคืออย่างที่บอกว่าเราคือความต้องการของเราถ้าเขาไม่ต้องการเราก็แค่ไม่ทำฝากถึงสาวๆที่ยืนบนผัวเดียวแล้วก็คนทุกๆคนที่อยู่ในรายการหรือไม่อยู่ในรายการนะผมอยากให้ทุกคนยอมรับเพศสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงกลุ่ม LGBTQ ที่เขาก็คือคนเหมือนเราอยากให้ลองเปิดใจให้กับผมนะครับแล้วก็ลองเปิดใจให้กับเพศทุกเพศเขาก็คือคนเหมือนเรารวมถึงตัวผมด้วยอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งที่คุณแบบนี่ต้องสัมภาษณ์กันยาวเลยสัมภาษณ์กันยาวเฮ้ยนี่คุณเซอร์ไพรส์เราหลายอย่างมากเลยนะเอาฟังแบบนี้รวบแล้วตัดตอนในสิ่งที่ผู้หญิงน่าจะกังวลถ้าแฟนคุณไม่ได้เป็นเลสเบี้ยนก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดเป็นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแฮปปี้ครับโอเคแต่ถ้าจะเป็นเลสไบก็ไม่อยากให้จริงจังก็ถ้าผู้หญิงเต็มที่ครับถ้าผู้ถ้าเลสเบี้ยนอ่ะได้แต่ถ้าเลสไบหมายถึงว่าผู้หญิงที่เป็นแฟนเราอาจจะไปชอบผู้ชายได้ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่ให้หวานเสน่ห์ได้อ๋อหวานเสน่ห์ได้ได้แต่อย่าไปจริงจังใช่แล้วเวลาคือให้หวานเสน่ห์ด้วยสายตาประมาณสายตาแล้วเวลาแฟนคุณแบบว่ากำลังจุกจิกกับผู้หญิงคนอื่นคุณก็ดูด้วยความถ้าเขาให้ดูโอเคสมมติว่านี่เป็นแฟนคุณครับผมอันนี้เป็นแฟนคุณแล้วผมเป็นผู้หญิงอีกคนแกเป็นผู้หญิงแม่โอ้ยยิ่งบ้านี่เล่นดีๆฉันเป็นผู้หญิงอยู่โอ้ยแกไม่ต้องเล่นจริงก็ได้ไม่ต้องเล่นเลยคุณก็ดูเพลินๆจริงๆมีความฝันครับก็คือความฝันเราอยากไปทำงานเหนื่อยๆเปิดประตูบ้านมาปุ๊บแฟนกับใครไม่รู้อ่ะผู้หญิงอ่ะมีอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็บอกว่าเธอฉันยังไม่ล้างจานไปล้างจานให้ฉันหน่อยเพราะสึกเราแบบเราเหนื่อยแล้วเราต้องกลับมาต้องมีลุ้นแฟนเราจะเป็นยังไงบ้างนะในวันนี้อะไรประมาณนี้เป็นแค่ความฝันสุดยอดว่ะเพิ่งเคยได้ยินเรื่องแฟนตาซีแบบนี้ตื่นเต้นดีว่ะแม่
ฉันตามไอ้คนนี้ไม่ทันเลยวะแกแกละแกตามไม่ทันเลยนะแต่คืออะไรที่เป็นอีกแบบนึงที่เราไม่เข้าใจวะเออแต่คือถ้าแฟนไม่ได้มีอีกคนนึงคือเป็นเลสเบี้ยนอีกคนนึงคุณก็โอเคยอมรับได้ยินดีครับคือขึ้นอยู่กับผู้หญิงคนนั้นว่าเขาต้องการแบบไหนคือผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นคนตัดสินใจถูกครับคือตัวคุณเนี่ยตัดสินใจว่าอยากจะมีหรือไม่อยากมีไม่อยากมีคุณก็โอเคโอเคครับคุณก็รักฉันใช่ครับโอเคนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณจะปิดไฟคุณจะไม่ให้เหตุผลว่าเพราะฉันไม่ใช่เลสเบี้ยนนะไม่ใช่นะเขาไม่ได้แคร์นะจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะเขาก็ชอบคุณแบบที่คุณเป็นคุณนั่นแหละเอาล่ะต้องบอกเลยว่าขอบคุณในการมาของคุณเลยนะเพราะว่าเปิดโลกมากเลยคุณคืออีกแบบที่เปิดโลกทัศน์เราจริงๆแต่ตอนนี้ห้าสาวที่อยู่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเธอจะเข้าใจแล้วรับเรื่องนี้ได้แค่ไหนและถ้าชอบผู้ชายคนนี้ก็เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่รับไฟโอ้ก็อย่างนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรก็พากันไปเดทเลยโอเคไปรับเปอร์เซียไปเลยเซียทำไมคุณตัดสินใจเปิดไฟครับคือตอนแรกที่เปิดเอาไว้เนี่ยพอมองว่าลุคพี่เขาโหดแต่ว่าเราเห็นความอ่อนโยนบางอย่างในตัวเขาก็เลยอยากจะเปิดเพื่อที่จะดูว่าจริงๆแล้วเขามีอะไรมากกว่านั้นไหมแต่ทีนี้พอเขาพูดเรื่องนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องเลสเบี้ยนแล้วเหมือนกับเป็นแค่มุมมองที่เขาเปิดโอกาสแล้วก็ให้โอกาสในทางเลือกและความรักของทุกๆเพศแล้วก็ทุกๆรูปแบบซึ่งมันไม่มีอะไรผิดในเรื่องของความรักซึ่งตรงนี้เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนใจกว้างแล้วก็เรามองว่าเขาไม่ได้บังคับให้เราเป็นแบบนั้นใช่ไหมถูกครับหันมาเช็คหันมาเช็คใช่ไหมใช่แล้วเราก็เลยมองว่าการที่เขาให้โอกาสคนอื่นหรือว่าการที่เขาเป็นคนใจกว้างซึ่งเราก็เป็นคนแบบนั้นแต่เราก็เหมือนกับโดนทำร้ายจิตใจด้วยความใจกว้างความใจดีของเราเราก็เลยไม่อยากทำร้ายจิตใจใครด้วยเหตุนี้โอ้สมบูรณ์แบบครับเพราะฉะนั้นไปเดทกันส่งปากของฉันแล้วเราจะเดินไปด้วยกันหากใจว่ามันใช่ก็ไม่ต้องมีคำอธิบายจะบอกใจเธอรู้ให้เธอมั่นใจว่า I love you ถึงเธอจะเป็นใครเราแค่เพียงรู้เข้าใจสวัสดีค่ะยังดียังเหลือใช่แต่เราเห็นตอนที่เดินมาจับมือเนี่ยเห็นมองแล้วยิ้มไงก็เห็นมองตาเห็นตัวน่ารักนะแต่ตกใจเหมือนกันนะตอนที่คุยแล้วก็พูดถึงเรื่องนั้นตะกูเหมือนกันนะคุยเรื่องลุกโหดนะลุกโหดไม่โหดเลยห้ามโหดนะไม่โหดตุ้งหน่อยแต่เราเจอคนโหดโหดมาเยอะแล้วไม่โหดไม่โหดไม่โหดหรอไม่โหดกลัวใช่ไหมเนี่ยกลัวเหมือนกันแหละต้องดูลองดูลองคุยดูนะลงเอยกับอีกคู่หนึ่งค่ะแต่ประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คู่ที่เพิ่งได้เดทประเด็นน่ะอยู่ที่สาวโสดคนใหม่เมื่อสักครู่นี้58 อู้หูอาหากันแล้วเราว่าพี่โหน่ง58เด็ดแล้วเนื้อโหน่งต้องเจอพี่แล้วทำลายทุกสถิติของปัตตภีนี้พี่เล็กประกาศด้วยความภาคภูมิใจเลยปีนี้อายุเท่าไหร่72ค่ะที่ฉันขอภูมิใจนำเสนอสาวโสดคนใหม่พี่เล็กวัย72นี่เรียกตัวเองดีมากสวยด้วยความที่แม่ฉันเนี่ยมีฉันตั้งแต่ยังสาวๆแปลว่าพี่เล็กเนี่ยแก่กว่าแม่ฉันเองนะนี่ก็อ่อนกว่าแม่ฉันปีเดียวเองแม่73ยังไงถ้าล่วงเกินหรืออะไรยังไงก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะจ๊ะหัวใจยังมีรัก
เลิศอ่ะเราลองมาฉายภาพอดีตของพี่เล็กกันดูหน่อยมีเหรอมีเหรออ่ะดูสักนิดนึงฮะนี่ก็อ่ะจริงๆภาพเก่าเนี่ยเป็นขาวดำเนี่ยไปกับน้ำท่วมหมดแล้วนะฮะไอ้ที่พอจะหาได้อ่ะมาเขาก็มีความซิ่งอยู่นะเพราะฉะนั้นขอให้สนุกสนานกับเรื่องนี้นะพี่เล็กนะเต็มเหนียวเลยนะพี่จับพัดจับผูอาจจะได้ผู้ชายสักคนไปดูเล่นนะไปดูเล่นเหรอโอ้สบายละมาเออมันนี่คือซีซั่นในตำนานอย่างแท้จริงสุดยอดเอาล่ะเพราะฉะนั้นหนุ่มโสดคนต่อไปสปอยแบบนี้แล้วกันว่าเหมาะกับพี่โหน่งพี่เล็กมากเอาเลขที่ยืนที่เหลือก็อาจจะเหมาะแต่โหน่งกับเล็กต้องการหนุ่มโสดคนนี้มากเหรอหนุ่มโสดคนต่อไปเชิญพูดพองนะเอ๊ะอยู่ว่าเขินเลยอ่ะคุณรู้สึกยังไงอ่ะคุณออกมาแล้วมีผู้หญิงอออยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะตื่นเต้นมากครับก็ปกติยังไม่เคยเจอสาวโสดยืนพร้อมกัน30คนมาก่อนมันเป็นความรู้สึกที่ดีใช่ไหมเป็นความรู้สึกที่ดีครับงั้นคุณพร้อมแนะนำตัวให้เพื่อนเรารู้จักหรือยังพร้อมครับเอาเลยครับครับสวัสดีครับชื่อโอ๊ตนะครับวงศกรสวนกิจครับถึงผมจะไม่มีเวทมนต์แต่ผมจะเสกให้คุณเป็นคนพิเศษอะไรอย่างนี้แหละที่เรารอคอยไม่มากไม่น้อยพอดีนะชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟเอาละหนุ่มโสดแสดงความดีด้วยนะฮะสาวๆให้การต้อนรับคุณอย่างยอดเยี่ยมและผมจะต้อนรับสาวโสดคนใหม่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าประเทศเรามีกระทรวงคนโสดนะนี่รัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนโสดดีๆนี่คือสาวโสดในตำนานของเราชื่อคุณเล็กวัย72ปีมาโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยโอเคนี่ลุงเจ้าน่ารักมากเลยอ่ะขออนุญาตแทะลมอย่างเป็นทางการยินดีค่ะยินดีค่ะเชิญเชิญเชิญนะมานะได้นะเนี่ยได้นะได้นะยังสดใสน่ารักนะเล็กแล้วคุณก็เปิดไฟไว้ด้วยผู้ชายคนนี้น่าสนใจยังไงโอ้ดูเรียกว่าสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนะจี้ปากเลยนี่ฉันชอบรุ่นใหญ่ว่ะเล็กผมถามหน่อยมันนานแค่ไหนแล้วเนี่ยที่ชีวิตคุณไม่ได้มีการมาจีบผู้ชายอย่างเงี้ยก็ประมาณโอ้โหนานเลยเนี่ย30ปีค่ะ30ปีแล้วนะทำไมพอเหตุการณ์เหมือนได้ทำในสิ่งที่เมื่อก่อน30ปีเนี่ยตอนเราเป็นสาวตอนนี้มันทำให้เรารู้สึกยังไงกระชุ่มกระชวยค่ะ
ผมอยากให้เล็กกลับไปโพสเฟซบุ๊กนะกระชุ่มกระชวยเมื่อเจอแปลกหน้านะนะเดี๋ยวนะเล่นคนนี้ฟินไปยันคนนี้เลยนี่เดี๋ยวนะนงมองไกลๆเหมือนแสดงเรื่องนาง12อยู่เหมือนกันนะเป็นห้องหนังเสือนะโอเคนงอ่ะผู้ชายคนนี้เป็นยังไงโอ้โหจะบอกว่าถ้าน้องสมยอมพี่ก็พร้อมเสียตัวนี่คุณคุณรุ่นเด็กๆซ้ายขวานะโอ้กูตายเลยรุ่นแม่เล่นอย่างนี้กูตายพวกแกนี่เตรียมตัวไม่ดีไม่มีที่ยืนเลยนะรุ่นใหญ่เข้ามาแรงมากนะเปิดโอกาสให้รุ่นเล็กบ้างตะวันเป็นยังไงเราอย่าไปกลัวเราอย่าไปหงอรุ่นใหญ่คุณเปิดไฟไว้เหมือนกันก็อยากจะบอกว่าเสียงสั่นเลยเสียงสั่นตะวันไม่รู้เขินผู้ชายหรือยำเกรงบารมีแม่นะไม่รู้อย่างหลังอ่ะค่ะก็ไม่มีหรอกแคปชั่นอ่อยถ้าคนมันอร่อยไม่ต้องอ่อยก็น่ากินค่ะสาวโสดสายตาสั้นของเรานี่ไม่ยอมถอดแว่นเลยเจอผู้ชายที่ชอบใส่แว่นทันทีคุณมองเห็นอะไรผ่านแว่นของคุณบ้างตอนนี้เหล็กดัดฟันค่ะชอบผู้ชายดัดฟันขอบอกอะไรเขาได้ไหมคะเชิญครับหน้าหนาวอ่ะปากแตกแต่หน้าแตกเอ้ยหน้าหนาวอ่ะปากแตกเอออ่ะนี่ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แล้วกันสวยเงี้ยยังไงมุกเสี่ยวๆอ่ะเราไม่มีอ่ะเอาไม่มีอีกแล้วแต่เราอ่ะคิดถึงเธอนะคนดีรู้หรือเปล่าโอ้โหเอาล่ะเดี๋ยวเราไม่ได้เธอหมดสิทธิ์แล้วรูปจากเล็กจากหนองก็ต้องมาชมพู่เนี่ยแหละฮะโอเคเป็นยังไงจริงๆอ่ะสเปคของชมพู่อ่ะต้องผู้ใหญ่กว่านี้แต่ขอยกเว้นคนนี้เพราะว่าดูเขาแบบละมุนน่ะงานดีน่ะขอบอกอะไรหน่อยได้ไหมเชิญครับโสดไม่ได้อ่อยแต่อยากให้มากินของอร่อยด้วยกันเอาอย่างนี้ละกันผมให้น้ำอธิบายละกันว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้ชายคนนี้ไม่มีใครดับไฟเลยคือเพราะอะไรฮะก็เพราะว่าเขาน่ากินเอ้ยไม่ใช่งานดีค่ะทุกอย่างน่ารักอ่ะบอกเลย I love you ขอพูดอะไรกับเขานิดนึงไหมคะเชิญฮะถ้าไม่ถนัดเรียกพี่เรียกที่รักก็ได้นะคะเอาล่ะไม่มีใครดับใครคือหนึ่งโสดแล้วแต่ละคนก็ดีใจในการมาของคุณนะเอาล่ะเมื่อกี้ตอนก่อนออกมาจากกระสวยผมสปอยเอาไว้ว่าผู้ชายคนนี้เหมาะกับเล็กกับหนองมากเพราะอะไรเพราะอะไรคุณจะได้คำตอบตอนนี้แหละครับและดับไฟได้ทุกเมื่อชมเลยค่ะแหมกำลังสนุกเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ความสนุกยังไม่หมดอยู่เพียงเท่านี้นะคะต้องติดตามชมกันต่อในสัปดาห์หน้าว่าหนุ่มโสดจะได้ไปเดทหรือไม่ถ้าคุณอยากจะมีประสบการณ์ร่วมแบบนี้สมัครกันเข้ามาค่ะที่ tvthunder.co.th รวมทั้ง facebook.com/takemeoutthailand ค่ะคุณจะไม่พลาด Take Me Out Thailand ในทุกวินาทีเข้าไปที่ youtube.com/tvthunderofficial แล้ววันนี้ขอบคุณ MTI ที่ทำให้สาวๆของเราและหนุ่มๆของเราดูดีเสมอค่ะทุกครั้งที่เปิดมาเจอเราบอกได้เลยฮะว่าความสนุกสนานรออยู่ตรงนี้เสมอครับ Take Me Out Thailand สวัสดีค่ะน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูอุ๊ยอะไรกันล่ะฟังๆได้มากละธรรมดาแต่ความจริงใจที่พกมาไม่ธรรมดานะอยู่ที่บ้านคุณสะสมไว้ทั้งหมดกี่ตัวฮะประมาณ 200-300 ตัวโอ้พี่เบ้าพี่เบ้าอันนั้นมันตัวหนังตะลุงใช่ไหมยืนดำๆอยู่ข้างหลังนั่นไม่ใช่ไม่ใช่เรียกว่าการะแม่การะแม่ส่วนตัวนั้นเรียกว่าอีวางหนังตะลุงมาด่ากันเลยดีกว่าถึงเราอาจจะไม่ใช่รักแรกพบแต่ตอนจบขอเป็นเรานะ